เชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตากับสาวน้อยตากลมน้องนาทาชาหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูที่มีคุณแม่บีคอยลงภาพและก็คอยอัปเดตเรื่องราวต่างๆของสาวน้อยผู้น่ารักคนนี้อยู่เป็นประจำสาวน้อยลูกครึ่งไทยเยอรมนีเธอนั้นเป็นที่รู้จักอย่างดีเนื่องจากเธอก็มีหน้าตาสะสวยทั้งตั้งแต่เด็กซึ่งปัจจุบันน้องก็ได้ตัวเป็นสาวแล้วก็ต้องบอกเลยว่ายิ่งโตก็ยิ่งสวยวันสวยคืนงานนี้ก็เลยทำเอาหนุ่มๆทั้งประเทศใจแทบจะละลายกันเป็นแถวๆเลยทีเดียวเรียกได้ว่าตอนนี้โตเป็นสาวสวยมากๆเรียกได้ว่ายิ่งโตยิ่งสวยจริงๆครับจะสวยจะเด่นจะเป็นดาวที่สูงส่งก็คงต้องดูกันตั้งแต่เด็กไม่ว่าจะท่าไหนทำกิริยาอะไรก็ดูสดใสสวยไปหมดทุกกิริยาบทจะบอกว่าสวยเกินวัยก็ไม่น่าที่จะแบกอะไรเพราะว่าน้องนาทาชาเกิดที่เยอรมนีส่วนใหญ่แล้วจะใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นมากกว่าเพราะว่าคุณพ่อมาทินของน้องนาทาชาก็เป็นคนเยอรมนีเป็นครูสอนหนังสือจะกลับมาไทยบ้างเพราะว่าแม่บีเป็นคนไทยเวลากลับไทยน้องก็จะไปประจำก็คืออยุธยาสุพรรณบุรีกรุงเทพและก็น้องนาทาชาชอบทะเลมากๆน้องจะชอบไปหัวหินระยองสมุยชะอำ